จม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 อยู่ไหมวะโอ้ยอยู่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 เฮ้ยท่านอยู่อยู่โอ้โหใหญ่เลยเจ้าใหญ่โอ้โหครับมื้อนี้ผมมาซื้อแม่งดํานะครับไปใส่เบ็ดนะครับอยู่ที่บ้านน้องหัวงัวนะครับบ้านหัวงัวนะครับเนาะตําบลบูสูงนะครับอําเภอว่างหินมันมีคลองเกต3บ่ครับจังหวัดศรีสะเกษครับนี่ครับปกติเฮาจะใส่แม่งสดิ่งครับแต่มื้อนี้ผมมาเอาแม่งดํไปลองเบิ่งนะครับผมบ่ได้แต่ว่ามันกินบ่เดี๋ยวบ่ลองลองมันก่อนครับลองมันก่อนเนาะครับโล150บาทครับกําลังไข่ครับนี่ไอ้ชุดนี้พร้อมขายนะครับผู้ใดสนใจอยากเอาไปขัวไปหยังกันมาได้นะครับนี่ครับบัวอันชาห้ามบัวครับงานครับเดี๋ยวขอฝากมันนะครับเตียงมาโดนหรือเปล่าครับ2ปีแล้วครับกับปีที่2แล้วนะครับนี่แมงดำตัวงามๆเดี๋ยวมาแลกรุ่นกันครับว่ามันจะกินเบ็ดเท่าวะหาซื้อแม่งสดิ่งบ่ได้ครับมาจากบ้านคอนะครับแค่บ่ท่านนะครับตะปุ่นแค่บ่ท่านแมงดำครับสนใจมากเลยครับตรงนี้ครับมันจับขายนะครับกิโลละแหละ10บาทอยู่ที่บ้านหัวงัวบ้านหัววัวนะครับแล้วบ้านหัวงัวนะครับตำบลบูสูงนะครับอำเภอว่างหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับมีเบอร์โทรได้ป่ะครับมีค่ะ0956211578ค่ะครับโทรมาถามเดี๋ยวก่อนนะครับว่าเหลือบอนะครับบ่ยังสิบ่ได้มาแบบมาเฝ้านะครับมามามื้อนี้ท่านมื้อนี้มื้ออื่นครับพอหลังจากนั้นมันคลายแห้งมันสิได้เก็บกันนะอ๋อครับๆแห้งแล้วมันสิปล่อยถิ่มมันสิคลายถิ่มนะครับ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 สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้บ่ยกแล้วครับเอาเต้นนะครับดีๆโลกวันนี้จะมาใส่เบ็ดคือเก่ากับมื้อนี้เหยื่อแม่งสดิ่งเอ้ยเหยื่อแม่งจริงเด็ดครับมาลุ้นกันเลยครับครับนี่คือเหยื่อนะครับแม่งดําเฮานะครับ FC ถามว่าเสียบจังได๋ครับเสียบเหยื่อการเสียบเหยื่อเสียบอยู่ใต้ปีครับสมมติเป็นเหยื่อนะครับเนาะนี่ไตปีกนะครับเปลือกใบมันตายนะครับนี่คือจุดที่จะเสียบนะครับไตปีกเกี่ยวเบ็ดลงไปเบาๆครับไม่ต้องเลิกเลยครับเอาบางๆครับนี่สมนีก็พอครับเห็นไหมเหยื่อมันติดบ่ตายนะครับมันจะตายได้นะครับครับบ่ตายการใส่กันนี่ครับประมาณนี้ครับแนะนำมีเดียวพ่อครับนะแค่นั้นพ่อครับเทียบเป็นพีต้นใหญ่มันมีเอกาเรียบร้อยครับบางทีรอบครับนี่ครับหรือจะเสียบนี่ครับเสียบก็ไม่ต้องข้อนี่ก็ได้ครับตัวนี้แข็งๆนี่ครับเห็นป่ะครับแข็งๆนะครับเสียบก็ไม่ต้องไอ้กระดองข้อมันก็ได้ครับเบาๆครับนี่นะครับเสียบได้หลายรูปแบบครับใส่กับเหมือนเดิมครับต่างกันน้อยนิดนึงครับนั่นแหละจะยุ่งสัตว์ครับโอเคนี่ถือว่าผ่านนะครับเสียบตรงนี้ครับพ่อเนี่ยครับติดไส้ยานี่ก็คือตัวอย่างนะครับการเสียบเหงื่อและการใส่นะครับใส่ระยะใดจะสิหมานนะครับจะเป็นเทคนิคดีๆที่บ่ยงหาว่าปากอ่ะลองเอาไปใส่นึงนะครับเด้อแต่เวลาใส่จริงๆครับต้องตะเวนตกดินนะครับให้มืดก่อนครับผมส่วนมากจะใส่กะ 6:00 นถึง 1:00 นนะครับเริ่มเสียบเหงื่อนะครับต้องมืดๆก่อนเหตุผลเป็นยังต้องมืดๆก่อนถ้าใส่ต้องเว้นจังซี่ส่วนมากปลาเข็งมันสิกินหมดครับมันสิตอดเหงื่อเฮาตอนกลางคืนนี่ผมก็คอปลาดุกมันสิออกนะครับตะเวนตกดินบ่ง่ายๆกับที่เริ่มเสียบเหงื่อกันอีกทีนึงนะครับปะเดี๋ยวพอกันช่วง 20:00 นครับไปเลยครับมาเสียบเนื้อครับเดี๋ยวรอแล้วครับเดี๋ยวไปไอ้ตึ้นไปเลยลูกไปเลยเดี๋ยวพาไปย่างครับครับอันนี้ป้าติดนะครับช่วงที่บ่ได้
เอากล่องมาแล้วนะครับลุงหัวคำมาไหมนี่ครับเสียบเนื้อลุงหัวคำครับเจ้าตัวสองตัวสามตัวสามตัวแช่น้ำก่อนไหมตัวนึงครับมาเลยวางลงดีครับมันจะหลุดตัวไม่ได้หรอกเดี๋ยวว่าตัวเด้งเอากระชังมากตัวงามจะกลับกระโดดสวบเลยเด็กตัวใหญ่เลยตึ้งตึ้งตึ้งนะโอ้มันรุนแรงมากรุนแรงแล้วไหมตู้กับยายพุนแล้วก็คอก็ได้โอ้เขาทำลงก็เลยได้จะไม่คิดลงมือเลยเขาทำลงก่อนเลยเสียดาขึ้นบนครับลองเบิ่งลองเบิ่งเฮ้ยตัวใหญ่ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพ่อจัดการเองตัวใหญ่มากตัวใหญ่เลยอย่าดึงเดี๋ยวเสี่ยงมันขาดแล้วอดได้เลยแน่นอนลูกมาขึ้นมาโอ้โหครับมาลงด้านล่างนี่ลูกลงด้านล่างอีกลงด้านล่างเออนั่นแหละตัวงามตัวงามครับเนี่ยมามาโอ้ตัวใหญ่อยู่ไปเลยเหนียวมากสวยงามครับสวยงามมันปลาฉลามเลยเอาเปิดกระชังเร็วโหตัวใหญ่ยูครับมาเบิ่งปลาหลบแดงเข้าครับนี่ปลาหมอแปดแล้วครับเรียบร้อยแล้วตัวใหญ่มากเลยตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนนี่ครับจุดแหลกเข้าครับเดี๋ยวละตู้เลยครับปลาเดี๋ยวไปเซ็กไปใส่อีกเราจะมาย่างกันต่อครับไปย่างเสร็จไปเลี้ยงโอ้ตัวใหญ่เลยโอ้ยปวดลมเลยครับโอ้ยยังโอ้โหใหญ่เลยเร็วๆเจ้าใหญ่โอ้โหอุ้ยลากมาโอ้ยักษ์ยุคใหญ่แค่ไหนโอ้โหโอ้โหครับใจใจสุดตั้งแต่ที่ใส่มาครับเอ้ยแต่ไอ้นี่ตัวเล็กมากเลยนะใหญ่ใหญ่เอากระชังมากระชังมาใส่ด้วยหรอใส่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเปิดแล้วมันก็เข่าพังมาเลยพุ่นโอ้โหคอใหญ่มันเดี๋ยวว่าส้นนี่ครับถือไม่ไหวละเออคอใหญ่ตามเลยนะครับจมอยู่ไหมวะโอ้ยอยู่เฮ้ยท่านอยู่ครับตัวงามอยู่ต้องจุดมุมหนังอีกแล้วครับมุมหนังอีกแล้วเดี๋ยวงานกลับไปก่อนครับมาเร็วใส่เอาทั้งไงต้นยูคาน่ะระวังนี่ไงนี่หลังนี่ถือกล้องครับพ่อหน่อยถือกล้องดีอยู่ไหมล่ะตัวใหญ่เลยครับอย่างนี้เสียงเลยขอบคุณตัวใหญ่นะเว้ยโอ้เสียได้ว่ะเดี๋ยวนะเสียจ้าวเสียเอาไว้ว่าจะกินแล้วเดี๋ยวขึ้นมาเลยโอ้ตัวใหญ่อะไรวะเพิ่งได้เสียงเยอะไปเมื่อกี้เองครับนี่ดูตัวนี่มันเริ่มเลยตัวใหญ่ยังครับนี่ตัวใหญ่มันเข้าไหนเข้าปากเลยเอามาเร็วเปิดกระชังเร็วยาหมดเหรอพี่ส่วนไหนมันเหยียบเลยครับมันมีคนเข้าไปกวนมันมวนลูกไส้ขมวนน้ำเอามาเดี๋ยวนั่นนี่มาปอดทำกินได้ไม่ใส่
นี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหเดี๋ยวมามามาอยู่ข้างในขอข้าวอันนี้โอ้โหอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่านโอ้โหมีแต่บอกบอกสุดยอดเลยโอ้สัตว์เขาง่ามบนเลยงามๆเนี่ยตัวมันเฮ้ยนี่ปลานี่ปลาถูกปลาหลังนี้ตัวแบบทำไงกินแห้งกันเลยตัวทอนี่โป่งเหลือดิโป่งมากเลยโอ้ยังตอนนี้เรากำลังลุ้นครับหลังในจมน้ำปอดๆนี่มันตลอดเลยเลยนะทำไมเหยียบปอดทำอะไรทำอะไรเป็นเฮ้ยเนี่ยเสียเหยียบมันเท่เว้ยให้หลังนี้เป็นไงอยู่ปะวะเหยียบหมดเลยเหยียบหมดเลยเหยียบเหลือเหยียบเหลือมันเหลือน่ะดีแล้วเหยียบเหลือเหยียบเหลือเออเดี๋ยวนะดิอย่าบอกว่าหมดเลยนะโหลดแล้วหมดยาเป็นส่งกับเจ้าครับวันนี้ไม่ดียีสปุกตุลาครับโอ้ยฝนตกพี่น้องเลยผมฝนแต่อยู่ป่ะล่ะตายตายหมอกลงเลยครับทุกท่านสาวทำวันนี้ครับอากาศเย็นเลยก็คอฮะตัวงามอยู่ครับผลงานสาวนี้ครับขึ้นไหมครับพี่น้องครับมวนนะครับเมื่อคืนพยายามเบ็ดแล้วก็มายัดโถสดสาวนะครับฝนตกนะครับบางเดียวพายุเข่าได้ครับนี่27 28 29นะครับ3มื้อนะครับนี่เริ่มคึมปกตินี่แสงพระอาทิตย์ออกนะครับตอนนี้เวลากับ6โมงกว่า7โมงเนาะยังคึมอยู่เลยครับเป็นงั้นนะครับงานหมามีต้มงามครับพ่อได้ต้มได้ปนได้ปิ้งนะครับอ่ะกลับมาแล้วครับสวัสดีครับ